ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกกต.มึนเร่งพลิกกฎหมายไขปมส.ส.พึงมีพรรคอนาคตใหม่รองเลขาธิการกกต.แจงกำลังศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดปมส.ส.พึงมีหลังอนาคตใหม่ทวงสมชัยชี้เป็นเรื่องที่สับสนพรรคแพ้ทวงคืนเก้าอี้ส.ส.ให้เหลือเท่าเดิมนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงเรื่องที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตั้งข้อสังเกตเรื่องส.ส.พึงมีของพรรคอนาคตใหม่ที่จะหายไป1เก้าอี้หลังแพ้เลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครปฐมว่าขณะนี้ยังไม่มีการประชุมกกต.จึงยังไม่มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทางสำนักงานกกต.อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.กล่าวว่าการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5จังหวัดนครปฐมไม่ได้เกิดจากการทุจริตการเลือกตั้งจึงไม่ต้องมีการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่แต่ปมปัญหาเรื่องส.ส.พึงมีของพรรคอนาคตใหม่ลดลงและพรรคชาติไทยพัฒนาเพิ่มขึ้นจากส.ส.พึงมี1คนนั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยังสับสนแต่ตามข้อเท็จจริงหากพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งก็ควรจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดย์และภาพจากมติชนรายวันอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ